มาแล้วมาตามคำขอเลขเด็ดพรายสยาม88สำนักแม่ผีเสื้อสมุทรที่สำนักบารมีแม่ผีเสื้อสมุทรเลขที่88ตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีตำหนักอาจารย์เกรียงไกรพรายสยามใกล้วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประชาชนต่างรอดูเลขเด็ดจากเจ้าพรายสยามควายเผือกที่สวยงามตามตำราทั้งตัวเผือกเขาแก้วเล็บแก้วและหางผู้สีทองสวยงามซึ่งมีแฟนคลับรอดูเจ้าพรายสยามใช้ลิ้นตวัดจับเสียงถ่ายหาเลขเด็ดโดยทางอาจารย์สุทัศน์พี่เลี้ยงเจ้าพรายสยามได้พาออกมาจากคอกจากนั้นอาจารย์เกรียงไกรได้จุดธูปบอกกล่าวแม่ผีเสื้อสมุทรจากนั้นเจ้าพรายสยามทำการเสียงทายลูกปิงปองซึ่งเจ้าพรายสยามได้ดมๆจากนั้นใช้ลิ้นตวัดปรากฏว่าลูกปิงปองหล่นออกมาเป็นเลข9810นอกจากนี้ยังมีนางแดงสุดแก้วอายุ60ปีชาวบ้านหนองขามอำเภอดอนเจดีนำขาหมูและสุรามาแก้บนแม่ผีเสื้อสมุทรและเจ้าเงาะป่าหลังถูกหวย3งวดได้โชค3ตัวตรงจากการมาขอพรทำให้มีโชคไปรวมแล้วกว่า 20,000 บาทจึงได้มาแก้บนพร้อมล้วงไหปิงปองหยิบเลขมาเสี่ยงโชคงวดนี้ได้เลข106มานำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ค่ะสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน